สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่18เมษายน2565นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเปิดหลังสงกรานต์มานะครับดูอาการของดัชนีเองก็ยังคงไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ยังคงปรับตัวลงไปอีกประมาณ 6.28 จุดหรือประมาณ 0.38% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1668.06 จุดนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดกับปิดเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะครับพอเปิดก็ย่อลงมาใกล้ๆบริเวณตรงนี้นะครับส่วนแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับอยู่ระดับบริเวณ1673แต่สุดท้ายเนี่ยก็ย่อลงมาปิดใกล้ๆบริเวณเดิมนะครับหันมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้างเนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัว SCB นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลงไปถึง 14.9% นะครับ Impact ต่อตลาดไปถึง 4.47 จุดนะครับซึ่งก็มันคือถ้าก็คือน่าจะเป็นแรงขายหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงของการเปลี่ยนหุ้นนะครับก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็คือจะไม่สามารถแลกหุ้นไปเป็น SCBX ได้แล้วนะครับคนที่มีอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นการขายทิ้งไปนะครับอันดับที่2เป็นตัว Delta นะครับปรับตัวลงไป 4.6% Impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.69 จุดอันดับที่3เป็นตัว JTS นะครับลงไปประมาณ 3.3% Impact ต่อตลาดไปประมาณ -0.96 จุดอันดับที่4เป็นตัว AOT นะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นตัว CPO นะครับก็ต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากตัว SCB แล้วเนี่ยที่ปรับตัวลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าลองไปดูในเซกเตอร์กลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะบอกว่าลงกันทั้งแผงเหมือนกันนะครับอีกตัวนึงที่ลงหนักไม่แพ้กันเลยก็คือจะเป็นตัว KBank นะครับก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับลงไปประมาณ 2.25% นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัว BBL นะครับลงไปเล็กน้อยประมาณ 0.37 นะครับพูดง่ายก็คือว่าธนาคารใหญ่เนี่ย3ใน4เนี่ยก็คือปรับตัวลงกันหมดนะครับทำใหตลาดหุ้นเนี่ยก็ได้รับปัจจัยลบด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือจะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สนะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่กดดันตลาดนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยอย่างกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถทานตัวเซกเตอร์หลักๆที่พากันปรับตัวลงได้นะครับภาพทางเทคนิคนะครับก็เคลื่อนไหวในกรอบขาลงเหมือนเดิมนะครับสะสมกำลังใกล้กับกรอบล่างบริเวณ1614นะครับช่วงสั้นเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกเหมือนกันนะครับในทางเทคนิคนะครับก็มีโอกาสที่จะทำเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1676นะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันใน Sabaito Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ